โอเคนะครับนักเรียนทีนี้เรามาดูการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic อีกตัวหนึ่งนะลูกหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสั่นอย่างง่ายนะครับการเคลื่อนที่แบบสั่นอย่างง่ายก็คือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมครับโดยที่อยู่ในแนวเดิมนะครับแล้วก็คาบการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบเนี่ยมันเท่าเดิมตลอดเวลานะครับไม่มีแรงต้านอากาศใดๆไม่มีแรงเสียดทานอากาศใดๆเลยนะครับซึ่งรอบนี้คุณครูก็จะพูดถึงการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนะครับถ้าเราต้องการให้ลูกตุ้มของเรามีการเคลื่อนที่นะครับแบบสั่นอย่างง่ายหรือว่าเราเรียกว่า simple harmonic เนี่ยเราจะต้องให้มุมนะครับที่ใช้ในการแกว่งของลูกตุ้มเนี่ยมีค่าน้อยๆมากนะครับโดยทั่วไปแล้วก็ให้น้อยกว่า30ก็ถือว่าโอเคละแต่ถ้าให้สวยก็ให้น้อยกว่า3องศานะครับตรงนี้คอนเซปต์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้อยากให้น้องนะครับดูนะครับดูการกระจัดนะหรือเวลาเราจะดูการกระจัดของวัตถุเนี่ยเราดูแนวไหนนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าคุณครูปล่อยให้ลูกตุ้มอยู่แนวที่มันไม่มีการดึงเลยมันจะอยู่ตำแหน่งที่คุณครูชี้เมาส์นะครับที่ปลายปากกาทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันเคลื่อนที่เราก็ดึงมันมาถูกไหมลูกจากตรงนี้นะครับตามเส้นแนวสีแดงนี้ก็คือการกระจัดนะครับการกระจัดรอบนี้คุณครูเซตให้เชือกนะครับมีความยาวเท่ากับ10เมตรทดลองที่โลกนะครับซึ่งมีความเร่งโน้มถ่วงของโลกอยู่ที่ 9.81 เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็ทดลองนะครับโดยใช้มวล1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมเนาะตรงนี้เคลียร์นะครับมุมที่ดึงขึ้นไปประมาณ10องศานี่โอเคนะดูตามรูปเลยนะครับเนาะโอเคตรงนี้เคลียร์นะลูกนะโอเคนะครับทีนี้การกระจัดสูงสุดก็คือเราดึงไปไกลที่สุดเท่าไหร่นะครับในรอบนี้ก็ดูตามนี้เลยนะครับการกระจัดสูงสุดนี้ก็ดึงไปประมาณเท่าไหร่ลูก 1.75 เมตรนะครับทีนี้ก็ถามว่าข้อนี้มีการกระจัดสูงสุดเท่าไหร่ก็ตอบ 1.75 เมตรเลยตรงนี้เคลียร์นะครับบางครั้งการกระจัดสูงสุดเราจะเรียกว่า amplitude จำเสียงครูดีๆนะครับการกระจัดสูงสุดบางครั้งเราเรียก amplitude ดังนั้นถ้าดูตามกราฟนี้แกน y คือการกระจัดนะลูกแล้วก็แกน x คือเวลาตอนที่วัตถุเขาเคลื่อนที่ไปนะครับในการทดลองนี้เนี่ยเขาเซตมาให้เราแล้วนะครับก็คำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าถ้าจัดการทดลองลักษณะอย่างนี้ให้น้องสังเกตดูนะ oscillation periodก็คือคาบนะในการเคลื่อนที่ครบ1รอบของวัตถุอันเนี้ยนะอยู่ที่ 6.34 วินาทีนะครับคาบคืออะไรคาบก็คือเวลาที่ไอ้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมมันจะแกว่งไปด้านซ้ายแล้วก็แกว่งกลับมาเนี้ยเราจับเวลาตอนที่มันแกว่งไปด้านซ้ายแล้วก็แกว่งกลับมาที่เดิมเนี่ยมันได้ 6.34 วินาทีนั่นก็คือคำว่าคาบนะการแกว่งของลูกตุ้มนะครับเคลียร์นะทีนี้น้องมาดูนะว่าเฮ้ยเวลาเราทดลองแล้วเนี่ยพอเวลามันต้องผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมครับการกระจัดมันก็จะมีถ้าดึงมาด้านขวาการกระจัดมันจะชี้ขึ้นเป็นบวกถูกไหมลูกแต่เดี๋ยวพอมันแกว่งไปด้านซ้ายเนี่ยการกระจัดมันจะติดลบนะคำว่าติดลบไม่ใช่เลขมันเป็นลบนะครับหมายถึงว่าลูกตุ้มมันไปอยู่ด้านซ้ายลูกตุ้มไปอยู่ด้านซ้ายนะครับมาดูแบบสโลโมชั่นเลยนะครับเริ่มนะเนาะอยากให้สังเกตดูนะแล้วมันจะเคลื่อนที่กลับนะครับมันจะเคลื่อนที่กลับเห็นไหมการกระจัดก็จะลดลงนะครับลดลงแล้วก็ดูสีแดงฮะสีแดงเห็นไหมการกระจัดจะลดลงทีนี้มาพอมันถึงตำแหน่งสมดุลใช่ไหมการกระจัดมันจะเป็น0หลังจากนั้นมันไปด้านซ้ายการกระจัดมันจะเป็นไงฮะดูตัวเลขที่ครูชี้ฮะมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันติดลบหมายถึงว่ามันอยู่ด้านซ้ายแล้วการกระจัดมันก็จะเป็นไงครับสูงสุดอยู่ที่ 1.75 แล้ววัตถุมันก็จะเคลื่อนที่กลับมาใช่ไหมครับวัตถุมันจะเคลื่อนที่กลับมาดูตามรูปนี้ก็ได้นะลูกมันจะเคลื่อนที่แบบกราฟคอสหรือว่าบางคนบอกว่ากราฟไซน์ก็ได้นะพอถึงตำแหน่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูสต็อปไว้นิดนึงอันนี้คือเกือบจะอยู่ที่ตำแหน่งที่เราไม่ไปทำอะไรมันตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางสุดๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามีการกระจัดเท่ากับ0หรือว่าเราเรียกตำแหน่งสมดุลบางคนก็เรียกระยะสมดุลตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับไอเดียประมาณนี้นะลูก
ไปกันต่อนะฮะนะตัวนี้ดูการกระจัดเป็นแล้วนะแล้วก็กราฟการเคลื่อนที่ของเกาะจะเป็นกราฟแบบนี้โค้งขึ้นโค้งลงนะครับเนื่องจากว่าเวลามันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆการกระจัดมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจับจุดมาพดเป็นกราฟปุ๊บมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเขาพดจุดกราฟยังไงนะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เรียนรู้กันไปหน่อยได้ไหมได้อยู่นะครับน้องสังเกตดูนะลูกตัวนี้เวลาเท่ากับ 7.4 เห็นไหมกราฟมันจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลยแกน x ประมาณ 7.4 และการกระจัดมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.8 เห็นไหมแกน y ได้ไม่ถึง1 0.8 เห็นไหมพอพดกราฟแล้วมันก็เลยได้จุดนี้ไงเวลาเราจะดูกราฟกายนี้เราดูอย่างนี้เนาะนะครับทีนี้คุณครูจะให้มันไปเร็วบ้างเนาะเพราะว่ามันช้าแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนาะเวลามันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะการกระจัดมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยไปด้านขวาเป็นบวกไปด้านซ้ายเลขติดลบนะครับดูการกระจัดเป็นแล้วต่อไปมาดู velocity ครับนี่คือเวกเตอร์ความเร็วนะครับดูแบบ slow motion หน่อยนะครับดูนะครับที่ตำแหน่งสูงสุดความเร็วมีค่าเป็น0นะลูกนะโอเคทีนี้ลูกตุ้มมันจะเคลื่อนที่กลับมาความเร็วมันก็จะมีการความเร็วมันติดลบไม่เป็นไรนะลูกมันแค่บอกว่าทิศตรงข้ามกันกับแรงแล้วความเร็วมันจะเพิ่มขึ้น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 ใช่ไหมนะครับรอบนี้เนี่ยการเคลื่อนที่ของวัตถุอันนี้ความเร็วสูงสุดประมาณเท่าไหร่ก็จะอยู่ประมาณไม่ถึง2เมตรต่อวินาทีนะครับไม่ถึงนะลูกเนาะแต่อยากให้น้องสังเกตว่าบริเวณไหนที่ความเร็วมันเป็น0ก็คือตอนที่มันอยู่สูงสุดนะครับแล้วก็จุดที่ความเร็วมีค่ามากที่สุดนะดูลูกกลมๆนี้ก็ได้ลูกนะพอมันมาถึงตรงนี้จุดที่มีความเร็วมากที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะสต็อปมันไว้นะหรือว่าพุชมันไว้นะชึบเห็นไหมดูสีชมพูตรงนี้นะครับความเร็วมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ลูก 1.73 เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นจุดที่ลูกตุ้มอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุดนะหรือว่าตำแหน่งสมดุล นะครับจำได้แล้วนะว่าที่ตำแหน่งต่ำสุดวัตถุมีความเร็วสูงสุดนะหรือว่าที่ตำแหน่งสมดุลวัตถุมีความเร็วสูงสุดนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนะทีนี้ความเร็วจะเป็น0ช่วงไหนนะครับก็ไปกันต่อนะฮะความเร็วมันจะมีด้วยนะลูกเดี๋ยวมันจะตกลงมาเป็น0ใช่ไหมฮะถ้าอยากจะรู้ว่าช่วงไหนเราก็ทดลองได้เดี๋ยวเราก็ให้จุดกลมๆเนี้ยมาลงอยู่ตรงเนี้ยนะประมาณเอานะครับเกือบเป็น0แต่ว่าโอ้โหมักยากมากก็ดูตำแหน่งนี้ก็ได้ลูกนะก็คือความเร็วเป็น0ก็จะอยู่ที่ช่วงที่วัตถุก็อยู่สูงสุดนะครับหรือว่าอยู่ที่ปลายทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับความเร็วเป็น0แต่ความเร็วเป็น0เนี่ยการกระจัดจะเป็นไงครับความเร็วเป็น0การกระจัดจะสูงสุดนะครับแล้วความเร่งอ่ะความเร่งมาดูความเร่งบ้างความเร่งก็ยาวสุดเลยนะครับความเร็วเป็น0ความเร่งมากสุดด้วยนะครับแล้วก็การกระจัดก็มากสุดด้วยดูกราฟนะลูกนะความเร่งก็มีค่ามากสุดด้วยแต่ว่ามันแก้ติดลบเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างคือมันชี้ไปด้านซ้ายเลขก็เลยติดลบนะครับส่วนความเร็วจะเป็น0ความเร็วจะเป็น0ตรงนี้เคลียร์คอนเซ็ปต์นะลูกเดี๋ยวกูก็ส่งโปรแกรมให้ไปเล่นด้วยนะครับนะไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวก็ดูย้อนหลังเอาโอเคนะได้นะครับต่อไปคุณครูก็จะรีซัมนิดนึงทีนี้ความเร็วจะมากที่สุดก็คืออยู่ที่ตำแหน่งไหนฮะตำแหน่งสมดุล นะครับเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยเห็นไหมมาอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลปุ๊บเดี๋ยวครูพุชนิดนึงเนี่ยตำแหน่งเนี้ยนะครับความเร็วมากสุดแต่การกระจัดเป็นอะไรลูกการกระจัดตรงเนี้ยเป็น0ที่ตำแหน่งสมดุล นะการกระจัดเป็น0แล้วความเร่งเป็นอะไรความเร่งก็เป็น0ด้วยมันไม่มีความเร่งนะลูกเพราะว่ามันไม่มีแรงดึงกลับตรงนี้มันไม่มีแรงดึงกลับให้วัตถุมันดึงกลับไงนะครับความเร่งมันก็เลยเป็น0ดูจากกราฟก็ได้หรือว่ารู้เองนี่ว่าอยู่ตรงนี้ความเร่งเป็น0แล้วก็การกระจัดตรงนี้นะเป็น0ด้วยแต่ความเร็วเป็นไงฮะตำแหน่งนี้ความเร็วสูงสุดนะ
เราก็ดูกันอยู่แค่นี้นะครับเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่เวลาก็ออกก็สอบอ่ะดูการกระจัดให้เป็นว่าตำแหน่งนี้มีการกระจัดเป็นศูนย์มีความเร็วมากที่สุดมีความเร่งเป็นศูนย์นะแล้วก็พอไปดูที่ตำแหน่งสูงสุดของเขาบ้างเนี่ยก็จะถามเราว่าความเร็วมันเป็นอย่างไรนะการกระจัดมันเป็นอย่างไรความเร่งมันเป็นอย่างไรเราก็มาฝึกดูให้เป็นนะที่ตำแหน่งสูงสุดสังเกตเวกเตอร์ความเร็วมันหดแล้วใช่ไหมนะครับคุณครูดึงกลับไม่ได้แล้วฮะนะครับประมาณเนาะนะฮะประมาณตรงนี้ลูกเนี่ยมันก็จะดึงกลับแล้วที่ตำแหน่งสูงสุดนี่ความเร็วนี่จะเป็นประมาณเป็นศูนย์นะลูกแต่ว่าคุณครูมาร์กไม่ตรงนะเป็นศูนย์เลยนะแต่การกระจัดเท่าไหร่ครับการกระจัดสูงสุดนะถูกไหมแล้วก็ความเร่งก็มีค่าสูงสุดด้วยนะครับนะดูเป็นแล้วเนาะนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลองไปเล่นดูนะลูกนะสำหรับขอสรุปนิดนึงสำหรับการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับคาบเนี่ยจะมีค่าคงที่นะครับมวลไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่นะครับเวลาเราจับเวลานะตัวที่มีผลกับคาบการเคลื่อนที่หรือว่าเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนะครับมีอย่างเดียวก็คือความยาวถ้าเชือกยาวมากนะครับเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเนี่ยเชือกเส้นนี้มันก็จะมากด้วยนะครับถ้าเชือกมันสั้นเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มมันก็จะน้อยด้วยแต่มวลไม่มีผลนะครับนะเชือกยาวเท่ากันทดลองแล้วนะครับใช้มวลต่างกันเวลาในการเคลื่อนที่ครบ1รอบหรือว่าคาบก็เท่าเดิมนั่นแหละนะครับนะคอนเซ็ปต์มันมีแค่นี้แล้วลูกโอเคนะครับ